ไก่ฟ้าพญารอเราออกดอกแล้วครับสุดยอดนะนี่แหละดอกแรกของนาเล็กแล้วสวยงามมากๆช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้นาเล็กมาที่สวนนะที่นาเล็กปลูกต้นไก่ฟ้าพญารอนะที่ได้มาจากคุณโจนะก็ยังไม่สวยครับเพราะว่ามันแล้งครับบางทีเราก็ไม่ค่อยได้รดน้ำจริงๆจังๆแต่วันนี้เขามีดอกให้เห็นครับผมนี่ถึงว่าเป็นดอกชุดแรกเลยที่นาเล็กได้เห็นโอ้โหเนี่ยสวยงามเลยฮะเนี่ยนี่ดูลายดอกของเขาดอกใหญ่ฮะเนี่ยนี่โอ้โหนี่เพิ่งเคยเห็นเขาบอกว่ามันไก่ฟ้าพญารอมันเหมือนไก่เขาว่าอย่างนั้นนี่มันมีกระเปาะฮะเนี่ยมีกระเปาะแล้วเหมือนมีฝาปิดนะดูสีออกน้ำตาลลายๆนะโอสวยงามเลยฮะเนี่ยเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นไม่ได้รดน้ำหลายวันไอ้ดอกที่มันกำลังโผล่ขึ้นมาแห้งเหี่ยวเลยเนี่ยเพิ่งมาเห็นดอกเต็มๆตัวนี้เองเนี่ยต่อไปต้องรดน้ำแทบทุกวันละต้องหาเวลาดูไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมใบมันออกไม่กี่นี่ต้นเดียวฮะต้นเดียวก็เลยยังไม่หนาแน่นนะนี่สวยๆถือว่าประสบความสำเร็จแล้วปลูกไก่ฟ้าพญารอแล้วเห็นได้เห็นดอกของเขานะก็เป็นต้นไม้ไอ้ไก่ฟ้าพญารอต้นแรกอะที่นายเล็กปลูกดูฮะนี่สวยๆงามๆกันโอเคแล้วฮะถือว่าประสบความสำเร็จที่ปลูกแล้วมันออกดอกก็ยังมีทยอยเริ่มออกเหมือนกันนู่นฮะขบวนก็เริ่มออกครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เนี่ยพามาชมดอกไก่ฟ้าพญารอดอกแรกของนาเล็กนะที่ปลูกแล้วมันได้ออกดอกโชว์ให้เห็นครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ